รับสู่ช่องไกด์ปูนะคะแล้วก็ตอนนี้นะปูอยู่ที่ตุรกีค่ะคัปปาโดเกียคัปปาโดเกียคัปปาโดกะโอเคมโนว่าอยู่ตุรกีนะคะตุรกีสาขาตลิ่งชันนะคะทุกคนก็ที่นี่จะเป็นคาเฟ่นะสไตล์ตุรกีตุรกีเลยนะคะก็จะมีทั้งขนมตุรกีดีไลท์แล้วก็เป็นชานะแล้วก็เดี๋ยวเรามาชิมกันนะว่ามันจะเหมือนออริจินอลแค่ไหนนะไปค่ะวันนี้ปูพาทุกคนมาที่คาเฟ่สไตล์ตุรกีนะคะชื่อว่าร้านยำคุณแม่และด้านล่างเนี่ยเขาจะขายอาหารประเภทยำยำส่วนด้านบนเนี่ยเขาจะตกแต่งเป็นสไตล์นี้เลยค่ะโอ้โหเหมือนเราอยู่ในแวดดงของตุรกีเลยทางร้านจะมีให้เช่าชุดนะคะ150บาทเนี่ยพร้อมชุดพร้อมหมวกเลยนะทุกคนความเป็นมาของร้านนะคะเดิมทีเขาทำบริษัททัวร์แล้วก็ประสบปัญหาโควิดค่ะทีนี้ก็เลยคิดแนวทางว่าจะทำธุรกิจอะไรต่อไปก็มาได้ไอเดียเป็นร้านยำแล้วก็คาเฟ่สไตล์ตุรกีที่เขาถนัดนะคะก็นี่เลยค่ะทุกคนเซตหนึ่งเนี่ย3คนนะคะ199บาทจะมีทั้งขนมตุรกีดีไลท์ชาตุรกีอันนี้คือดั้งเดิมเลยนะทุกคนแต่ว่าเขาปรับสูตรนิดนึงให้มันเข้ากับคนไทยได้นะหลายคนอาจจะงงนะคะว่าเอ๊ะทำไมคลิปปูหายไปแล้วก็มาลงใหม่นะคะก็คือคลิปครั้งที่แล้วเนี่ยติดเพลงลิขสิทธิ์นะทุกคนมันทำให้YouTube มันแจ้งเตือนมานะคะปูก็เลยขออนุญาตตัดเสียงตัดเพลงทิ้งนะคะแล้วก็มาปรับใหม่นิดนึงรสชาติเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับออริจินอลที่อิสตันบูลหรือเปล่าน้ำตาลใส่ลงไปในแก้วชาได้เลยอ๋อใส่ในแก้วชาเนาะใช่ใช่ที่นี่เขาจะจัดให้มีทั้งกาแฟนะแล้วก็มีทั้งชาด้วยคุณเบียร์ดื่มอะไรคะเอาชาดีกว่าอาชาน่าจะเป็นตัวนี้ค่ะวันนี้นะคะเรามาจิบชากับช่องวันฟางเดย์นะคะแล้วก็ชนแก้วกับคุณฟางไปนะคะทุกคนก็ไปติดตามกันได้นะเดี๋ยวชาหอมมากๆเลยค่ะน้องจะไปแอปเปิ้ลอะไรน้องแอปเปิ้ลคิดไงเดี๋ยวเราลองขนมกันนะให้ไกด์นึบดูสินี่มีความพยายามมีความพยายามนึบเหนียวๆนะอ๋อมันก็จะมันเป็นขนมแบบน้ำตาลนะน้องคล้ายเยลลี่อารมณ์เหมือนเยลลี่มากกว่าขนมนะคุณฟางว่าขอบคุณทุกคนมากนะคะที่รับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ปูด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันตอนนี้ก็ก้าวมาถึง 1,000 Subscribe แล้วนะดีใจมากๆเลยขอบคุณทุกคนมากที่สนับสนุนนะคะแล้วก็ก้าวกันไปสู่นู่นเลยเป้าหมายคือ 100,000 Subscribe ก่อนเลยเนาะโอ้ไม่ค่อยโลภเลยค่ะอีก 99,999 เท่านั้นเองอ่ะโอเคลากันไปแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ